สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง YouTube มองนี่อีสานเด้อพี่น้องครับมื้อนี้ก็ออกล้ออีกแล้วพี่น้องครับมาหากินทางอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นพี่น้องครับได้ข่าวว่าทั้งนี้เพิ่นมีอาชีพใหม่ครับกำลังมาแรงพี่น้องก็เลยนำหาให้คลิปไปพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ชมน้ำกันครับแต่ว่ามื้อนี้มาแล้วก็พอแล้วครับเป็นฟาร์มแรกเลยพี่น้องแต่ว่าก็สิไปแวะหลายๆฟาร์มอยู่ล่ะครับมื้อนี้มาพ่อฟาร์มแรกก่อนอยากรู้ว่าอีหยังกันน้ำกันมาเบิ่งน้ำผมด้วยพี่น้องครับนี่มาพ่อเจ้าของเรากำลังอยู่พอดีเลยครับเราไปไถนาอยู่ว่าหั่นเขาเลี้ยงหลายอย่างได้พี่น้องเลี้ยงงัวพร้อมแต่ว่ามื้อนี้บ่ให้เบิ่งงัวได้พี่น้องเป็นพืชตัวใหม่โอ้ยบ่แม่นพืชเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ครับนี่ที่ทําเงินให้เพิ่นว่าราคาช่วงนี้สุดยอดเลยพี่น้องครับก่อนอื่นก็ไปรู้จักกับเจ้าของเพิ่นก่อนพี่น้องค่อยสิไปเบิ่งว่าเพิ่นเลี้ยงหยังเอาหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแนะนําชื่อท่านผู้ชมรู้จักนี่ครับผมพีรยุทธ์ครับหรือว่าตู่ครับมีชื่อฟาร์มบ่ครับนี่มีครับฟาร์มหยังฟาร์มประยูนฟาร์มครับประยูนฟาร์มประยูนฟาร์มนี่เลี้ยงงัวพร้อมแม่นบ่เลี้ยงงัวเลี้ยงตั๊กแตนครับเลี้ยงงัวกับตั๊กแตนครับนี่พี่น้องแต่ว่าที่อยู่ใส่ครับมื้อนี้อยู่บ้านหินลาดครับบ้านหินลาดตำบลพังทุยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเนาะจังหวัดขอนแก่นพี่น้องไทยกันตอนเที่ยงได้พี่น้องเฮียสัตว์เลยครับเลี้ยงตั๊กแตนว่าดิครับเป็นจังได๋ตั๊กแตนคือได้เลี้ยงครับแม่นครับเพราะว่าไอ้มันเป็นกระแสที่มาแห้งครับมาแห้งเลยก็เลยอยากทดลองเลี้ยงคือเพิ่นเลี้ยงไปหยังครับตั๊กแตนเนี่ยไอ้บางคนก็เอาไปเฮ็ดอาหารแน่ครับเอาไปกินเอาไปคั่วเอาไปกินเอาไปคั่วเอาไปทอดเป็นกระแสแม่นครับส่วนมากตลาดอยู่ใส่คําน้ําบ้านหรือจังได๋น้ําบ้านน้ําตลาดนัดนี่ครับโอ้เอาพี่น้องอยากฮู้แล้วมันบ่ว่ามันเปลี่ยนตัวจังได๋ไปให้หน้าเราพาไปเบิ่งหน้าเอาเข้าโลกใดก็โลกนี้เนาะมันใกล้เนาะครับอันเลี้ยงตั๊กแตนเริ่มต้นมาโดนบันไดแล้วครับเลี้ยงตั๊กแตนนี่ได้4เดือนแล้วครับโอ้4เดือนแม่นครับท่านได้ขายจักเที่ยบ่ครับ4เดือนน่ะโอ้ขายหลายแล้วครับห่วยมันใหญ่ไว้ปานนั้นหรือตั๊กแตนใหญ่ไว้ครับเลี้ยงอันนี้เดือนนึงก็จับคู่พร้อมไข่แล้วครับโอ้เดือนนึงอันนี้ได้จากมือแล้วเนี่ยตัวนี้น้อยพี่น้องเห็นบ่น้อยมันเปิดได้บ่นั่นอันนี้ได้4มือครับโอ้4มือพี่น้องสิเห็นโตบ่น้อยมันเต้นออกบ่นี่ฮาดกำถึงมืออยู่ด้วยนี่แม่บ่เต้นครับโอ้อันนี้มันบ่ทันมีบินหลายนอนบ่อันนี้4วันแม่นครับอันนี้เพิ่นเอื้อนจังได๋เนี่ยน่าเป็นคอกเป็นหยังบ่เนี่ยมันคือได้หลายแท้เป็นคอกเป็นโรงเรือนครับโรงเรือนนึงเนี่ยแม่นครับโอ้แล้วเอาเวลาเอาไข่มาได้เอาไข่มาจะใส่ครับบ่นี่เอาไข่ก็ขวดจากขี้ดินทรายมาอีกจากอีกโรงเรือนนึงครับโอ้ขยายพันธุ์ครบวงจรเลยแม่นครับพี่น้องมื้อนี้ก็สิได้เห็นครบวงจรเลยครับประยูนฟาร์มโอ้มันอยู่จังซี่ล่ะมักแดดๆจังซี่ล่ะว่าติครับนี่แม่นครับโรงเรือนขนาดจากเมตรคนจากเมตรเนี่ยกว้าง1เมตรครับยาวกว้าง2เมตรพุ่นด้วยเนี่ย2เมตรบ่2เมตรบ่นี่2เมตรกว่าพุ่นด้วยเนี่ยยาว6เมตรครับยาว6เมตรเนาะโอ้แต่ว่าเลี้ยงได้หลายอยู่เนาะพ่อโตกำถึงมึกขันใหญ่แล้วสิบ่เต็มเบิ่นเลยแม่น่ะแม่นบ่เต็มครับโอ้โรงเรียนก็สร้างเองบ่ครับหรือเพิ่นมีขายจังซี่สร้างเองครับโอ้เอาไม้ไผ่มาเฮ็ดโค้งๆนี่เนาะไม้ไผ่อยู่น้ำไห้น้ำนาเฮานี่แหละครับมันเป็นพันธุ์อีหยังล่ะครับเนี่ยสิเบิ่งตัวน้อยๆมันดูพี่น้องเห็นบ่เนี่ยพันธุ์ปลาทังก้าครับโอ้เขาเอิ้นตั๊กแตนปลาทังก้าครับว่ามื้อนี้เลี้ยงตั๊กแตนปลาทังก้าเนาะครับอันนี้ได้4มื้อติครับบ่เนี่ยแม่นครับได้ข่าวว่ามีหลายขนาดได้สิพาไปเบิ่งเบิดๆแม่นบ่อันน่ะปิดไว้มันสิบินโอ้เนี่ยวันอีหยังเนี่ยวันฟักวันที่13นี่เด้มื้อวันที่เท่าไหร่ว่ามันได้อาทิตย์นึงหรือมันวันที่13นี่มันออกหน่อยครับก็เลยบ่นับโอ้เนี่ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งเขาเอิ้นอย่างนั้นโรงเรียนบ่อนไหนแม่นครับต้องคุ้มกำลังเฮ็ดขยายออกมาเรื่อยๆครับโอ้ขนาด2คูณ6เมตรดิครับพี่น้องเบิ่งดูนี่แต่ละโรงเรียนนี่นะครับค่าวัสดุอุปกรณ์เฮ็ดตัวเองมีหลายปานใดนี่ก็สิมีแต่ปูนกับอิฐครับโอ้ต้องเฮ็ดปูนไว้ขอบพร้อมน่ะเนาะแม่นครับผายางนี่เด้ผายางผ้าแสลมนี่ต้องมุงทั้งเถียงเบิ่งทั้งขานพี่น้องพูดน่ะคันแดดหลายมันก็สิฮ้อนพลาสติกพ่นเนาะแม่นบ่ครับแต่ว่าไม้พงไม้ไผ่ก็หาเองตามจินตนาการเอาพี่น้องครับบ่ได้จําเป็นว่าเฮ็ดจังซี่เบิดแม่นบ่แม่นครับเฮาโครงการคร่าวๆครับแต่ว่าของเราเฮ็ดเป็นใหญ่ๆมันก็สิได้เลี้ยงหลายเนาะพี่น้องไปเบิ่งโตต่อไปครับบัดนี้ผมฮ้อนแดดแล้วพี่น้องมาถ่ายคลิปตอนเที่ยงโอ้บรรยากาศก็เลี้ยงตั๊กแตนนี่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเล่นๆซื่อๆนี่ดีครับเนี่ยแม่นครับ
โอ้เห็นเพิ่นพาเลี้ยงก็เลี้ยงน้ำกันเลยเดี๋ยวนี้ขายดีแห้งแทบแทบครับได้แทบที่เป็นอาชีพหลักแล้วครับโอ้จากน้อยขันมันขายดีดีมีหลายๆก็เป็นอาชีพหลักแล้วมันราคาจังไหนครับขายอย่างมันเนี่ยสักหมื่นขายไข่ครับไข่นี่เป็นโลละหมื่นครับไข่ไข่มันเนี่ยนะแมนครับขีดละพันครับพี่น้องไข่ตะกะแตโลละหมื่นไหมครับพี่น้องเคยเห็นบ่มันจิบ่ซื้อหัวหน่อยตัวนึงพุ่นรุ่นนี่แหมทั้งนี้นี่นะอย่างมันเบิ่งก่อนเนี่ยเบิ่งอย่างเนี่ยลบอย่างมันมีป่ะตัวนี้อันนี้บ่มีครับอันนี้บ่มีอันนี้เป็นโรงโรงเพาะโรงอนุบาลครับโรงอนุบาลตัวน้อยคือกันพี่น้องผมหมุนกล้องกล้องหมุนบ่ไปกล้องแดดฮ้อนโอ้เนี่ยอันนี้ได้จากมือเราท่านเนี่ยเขาก็เกิดตัวนี้มันตัวนี้พร้อมกันครับคอกนั่นครับพร้อมกันแมนครับวันที่13โอ้ใครที่อยู่ในฐานที่ติแมนครับโอ้พี่น้องที่เห็นบ่พี่น้องโอ้มันขาวๆนี่บ่ใครมันน่ะเปิดเบิ่งก็ได้ครับมันบ่เต้นออกเลยโอ้เราต้องใส่ถาดใส่เป็นควายไว้จังซี่ล่ะเนาะเพราะเองเลยมันบ่ครับนี่โอ้นี่พี่น้องเบิ่งเพราะเองครับนี่มันตัวใดมันบ่มันสิออกมาเลยโอ้ต้องใส่ใครมะพร้าวจังซี่ติแม่นครับไข่มันก็อยู่ประมาณนี้ครับโอ้ไข่มันเอาถาดนี่ไปมันไข่ใส่แล้วก็ยกมาติลืมได้บ่ครับเฮาไปขวดอยู่กระบะทรายเอาไปขวดอีกเอามันไข่ใส่ดินทรายไว้เฮาค่อยไปขวดหาอีกแม่นครับแล้วเฮาเอามาเพาะใส่เก็บมาใส่นี่อีกเทื่อนึงครับแล้วจากมือครับจากกันเก็บไข่มาใส่นี่มันค่อยสิบ่10ถึง15วันครับ15วันก็บ่เลยเนาะเอาไปเบิ่งดูมันไข่อยู่จังได๋พี่น้องครับนี่มื้อนี้สิมีโตเตรียมไว้ให้เบิ่งบ่นี่มื้อนี้มีครับมีแต่พี่น้องเดี๋ยวค่อยเห็นมีหลายรุ่นครับมีหลายรุ่นหลายขนาดป๊าอันนี้ก็อีก2โรงเรียนบางใหญ่อีกนู่นนี่แม่แสดงว่ามี3โรงเรียนใหญ่4โรงเรียนน้อย2อันพุ่นว่าซั่นแม่นหมดฮั่นใหญ่อ๋อตัวนี้ก็บินออกข้างนอกแล้วซั่นใหญ่โอ้เดี๋ยวพี่น้องตัวใหญ่บินแต่โค้งๆอยู่ใหญ่ถ้าก็แตนปลาทั้งก้าว่าติเนี่ยครับแม่นครับพี่น้องเห็นตัวบ่เนี่ยเพราะว่ามุ่งมันสีเขียวเลยพี่น้องเบิ่งมันอยู่มันกินอีหยังครับเอาหยังแม่มันกินน่ะกินแต่หญ้าครับกินแต่หญ้าบ่ได้กินหัวอาหารแม่นบ่เพิ่นแม่นครับบ่เต้นออกเลยเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายโอ้มันหญ้าอีหยังครับหญ้าปลูกให้มันกินพุ่นติเนี่ยหญ้าหวานหญ้าเนเปียแล้วก็แตนปลาทังก้าอันนี้ใหญ่เต็มไว้แล้วแม่นบ่ครับนี่แม่นครับโอ้ตัวน้อยๆนี่มันเต้นมาน้ําแท้ๆแบบนี้โอ้คลองนี้เก็บไข่ได้3เทื่อแล้วครับเนี่ยพร้อมที่ที่นั่นแม่นบ่ครับเก็บตัวออกแล้วครับไข่มันแม่นบ่น่ะแม่นครับโอ้เฮาจังได๋สิรู้ว่ามันสิไข่ยําได้เฮ็ดไว้จังซั่นน่ะมันไข่เองเลยติมันสิเป็นเวลาเขาวางไข่แล้วมันสิเป็นหูครับโอ้มันสิเป็นหูเฮาไปควดหาเลยบ่เนี่ยแม่นครับท่านพี่น้องครับเบิ่งดูเนี่ยโอ้ตะกะแตนปลาทังก้านับจากวันที่เห็นรูเห็นรูก็คือเริ่มเก็บนับไป3มื้อครับพอเก็บโอ้เห็นรูอ่ะครับมันไข่พร้อมกันเล่นบ่ครับแสดงว่าอันนี้บ่ทันมีรู้บ่ทันไข่กันบ่น่ะแม่นครับเพราะว่าอันนี้เก็บไปเมื่อวานนี่ครับอ๋อมันไข่เป็นรุ่นๆครับนี่พี่น้องตะกะแตนปลาทังก้ามันก็สิเป็นเขียวๆจังซี่เด้พี่น้องอ๋อมันบ่คือตะกะแตนบ้านเฮาตัวนี้แม่นแม่นบ่บ่ครับบ่คือแต่ก่อนเป็นเด็กน้อยอยู่บ้านบ่เห็นโตจังซี่เด้พี่น้องเห็นเป็นโตนหลายๆเนาะตะกะแตนบ้านเฮาแต่โตใหญ่กว่านี้แม่นบ่แม่นครับอันนี้เบิ่งพี่น้องบ่ค่อยเห็นตะกะแตนมาหลาย10ปีแล้วมันเป็นตัวน้อยๆแต่ตะกะแตนบ้านเฮามันสิมีอายุยาวกว่าอันนี้ครับโอ้อันนี้มันมีอายุเท่าใดวัฏจักรอายุเพิ่นน่ะ45วันครับพอเกิน45วันแล้วเดี๋ยวไปสิตายติตายครับว้ายมันสิเลี้ยงแบบปีเฮ็ดได้แต่หมุนเวียนอยู่ซั่นติหมุนเวียนครับโอ้เดือนนึงนี่ก็ตัวใหญ่แล้วครับเดือนนึงนี่ได้ขายเลยแม่นครับภายในเดือนนึงมันใครจะเคลียร์บัดนี้เริ่มไข่ครับ30วัน30วันแม่นครับไข่ดูบ่บัดนี้ตัวนึงนี่สิไข่อยู่ประมาณ3รอบครับโอ้ภายใน45มื้อจังเต็มใหญ่จังได้30มื้อเนี่ยแม่นครับฮอด15มื้อแสดงว่า5มื้อไข่เทื่อนึงโอ้อายุมันสั้นว่าซั่นต้องขยันขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆด้วยซั่นเนาะน่ะแม่นบ่แม่นครับโรงเรียนนึงเลี้ยงง่ายสายพี่น้องเห็นบ่โอ้นี่มันผสมพันธุ์กันแล้วสิกลับเป็นคู่น่ะครับตัวผู้ที่เป็นตัวน้อยๆแม่นบ่นี่แม่นครับส่วนมากเขาสิวางไข่ประมาณช่วงเช้าๆครับโอ้สิวางฮอด10โมงกระปะไข่เขานี่ใส่ได้ไซส์ที่ได้ใส่น้ำซุ่มๆบ่เนี่ยนะพรมน้ำพร้อมครับต้องพรมน้ำให้ซุ่มพร้อมให้เอาให้ไส้มันชื้นอยู่ตลอดโอ้บ่มันเป็นยงแยงอยู่พี่น้อง
รกนี่ยังโตใหญ่เบิ่งผมสิได้ก้อมเข้าไปให้พี่น้องเห็นดูสมมันบินออกมาจะถากคุบแล้วหน้าเบิ่งปาดมันบ่กินล้ำกินได้ใบดีครับเนี่ยแม่นครับโอ้ของเจ้านี่เน้นขายไข่ติดโตได้ขายบ่ได้หรือครับตัวอ่ะตัวก็ขายได้ครับแต่ไข่มันขุดบ่ทันให้เพิ่นนะครับข้าเจ้าก็สั่งเข้ามาเรื่อยๆอยู่ไข่โลละ1,000โตได้โลละเท่าใดตัวอ่ะไข่โลละ10,000ครับขีดละ1,000โอ้ขีดละ1,000โตโลละ10,000ปาดไข่แม่ตัวมันโลละ400ถึง450บาทครับเนี่ยครับปาดท่านได้ขายโตนจากเฮียบ่นี่ครับบ่ได้ขายครับเพราะว่าผลิตแต่ไข่อย่างเดียวแม่นครับอ๋อช่วงมันก่อนสิเบิดอายุที่เฮาเฝ้าขายบ่ได้หรือโตมันน่ะก่อนมันสิสละชีพอ่ะไอ้ของเฮาก็นับบ่ได้ว่าตัวนี้ไข่เบิดแล้วครับมันอยู่ก็ต้องปล่อยไปแบบนี้ปล่อยไปเลยพวกพี่น้องเพิ่นก็ผสมคั้นไปตลอดเรื่อยๆมันน่ะแม่นครับเพิ่นสิจับเป็นคู่มันบ่พร้อมกันดอกน้อยมันบ่ครับตัวใดอยากไข่ตัวใดอยากบ่ไข่ก็ลองเบิ่งเอาพี่น้องครับถือว่าเลี้ยงมา 3-4 เดือนนี่ได้ขายไข่จากโลแล้วนะนี่โอ้หลายโลแล้วครับถามไข่ดกปานนั่นหรือไข่ดกแต่ละโรงเรียนนี่ได้จากโลเอาแต่ละรอบมันบินออกเนี่ยรอบนึง2โลครับเนี่ยครับมันประมาณจากตอนเจ้ามาลงจะวางจากถ่านเนี่ยวาง5ถาดครับโอ้5ถาดน้อยๆซะว่าหั่นน่ะครับปาดเก็บทีละ2โลได้ทีละ 20,000 เนี่ยครับปาดลงทุนต่อโรงเรือนต่อโรงเรือนพร้อมตอนลงทุนดิครับลงทุนหลายปานใดมันได้กําไรหลายว่าซั่นแม่ของเจ้าแม่นบ่ก็ได้อยู่ครับบ่ได้ก็เซาเรียกซะแล้วเนาะแม่นบ่ครับพี่น้องให้เราปิดไว้เดี๋ยวมันสิเต้นออกมาหน้าปิดไว้หน้าโอ้ใต้กลางแดดพยางก็ฮ้อนเด้อพี่น้องโทรศัพท์ผมก็ฮ้อนนี่ครับผมก็มาเลาะเบิ่งหาผู้น่ะเบิ่งมันตกใจคนเด้อพี่น้องหาอาชีพไม่แปลกๆที่เป็นกระแสครับให้ท่านผู้ชมผมได้เบิ่งเนาะนี่ก็เป็นอีกอาชีพนึงแต่ว่าเพิ่นก็เริ่มเลี้ยงกันมาแต่โดนติข้างหน้าส่วนมากแม่นบ่แม่นครับผมของก็รู้ข้าวเนี่ยพี่น้องผมก็รู้ว่าเป็นกระแสที่มันมาแรงราคาดีเป็นบ่น่ะราคาดีครับแต่ว่าพี่น้องผู้ใดสิเอาไปประยุกต์ใส่ก็ลองเฮ็ดเอาเด้อครับเฮ็ดขายพร้อมบ่เนี่ยครับหรือขายแต่ไข่ขายแต่ไข่ครับโรงเรียนตัวไผตัวมันแม่นบ่ครับบ่มีเวลาเฮ็ดถ้ากระแตนนี่ถึงได้เลี้ยงมานี่มันเป็นมีปัญหาอีหยังบ่ครับหรือว่าราบรื่นตลอดมีโรคมีภัยบ่บ่มีครับระวังตั้งแต่ช่วงเขาฟักตัวครับมันเป็นหยังครับระวังมดไปเจาะไข่ครับมดเจาะบ่ได้ติเนี่ยอันนี้ตัวเขาใหญ่แล้วเขาสิเต้นหนีได้ครับโอ้คันอยู่ในถาดจังซั่นน่ะต้องระวังโอ้แต่ว่าคันเจาะไข่ก็บ่เป็นหยังแม่นครับไอ้ตัวนี้มดมันสิบ่เข้าครับมดบ่กล้าเข้าเลยแล้วอันเพิ่นได้ใส่ผ้ายางครับมันถูกฝนบ่ได้แม่นบ่แม่นครับแต่ว่าเนี่ยใส่ผ้ายางกันถูกฝนบ่ได้กันแดดจักหน่อยแต่ว่าเฮ็ดกลางแดดเฮ็ดใต้ต้นไม้ก็ได้เนาะแม่นบ่ได้คือกันครับแต่การเจริญเติบโตของเขาถือว่าดีบ่ดีคืออยู่กลางแดดครับแต่คนก็เหี้ยสัตว์เอาเลยพี่น้องจินตนาการเอาครับอยู่ใต้พยานตอนเที่ยงเนี่ยพี่น้องเอ้ยโอ้แสดงว่าโตวันขายจากเที่ยงขายแต่ไข่ครับไข่มาแต่โรงเรียนนี่ก็ขายได้2โล3โลแต่ละรอบแม่นบ่ครับวันนี้2 3โรงเรียนเด้พี่น้องโอ้ลูกค้าทั้งใดครับเพิ่นมาซื้อไข่นี่ตามคอนแกนแน่น้องบัวเขาเจ้ามาตาม YouTube ตามโอ้ตามนี่ล่ะน้ำหากันเลยเนาะช่วงนี้เป็นกระแสเนี่ยเนาะแม่นครับพี่น้องเบิ่งดูไข่พวกโตมันแต่ว่าโตมันนี่บ่ทันขวายกินจักเที่ยคือกันแม่นบ่เจ้าของน่ะขวาแล้วครับเป็นไอ้รสชาติมันดีบ่มันดีครับแซ่บขวาตอนมีไข่ก็ขวาตอนกระเพาะมันแห้งตอนมีไข่ก็ขวาครับเพราะว่าปกติไข่ที่เต็มแน่นอนมันบ่มีหางแม่นครับนี่พี่น้องแต่มันคือตัวใหญ่คือโบราณบ้านเฮาพี่น้องตอนผมเป็นเด็กน้อยมันตัวใหญ่ๆแต่เดี๋ยวนี้ย่างบ่ทันเห็นตักกระเตียนหมูจักตัวอยู่บ้านเฮาเพิ่นเอิ้นตักกระเตียนหมูได้เนาะแม่นบ่ครับอันนี้เพิ่นเอิ้นตักกระเตียนปลาทางก้าครับซุ้มนี่บ่สายพันธุ์ต่างประเทศบ่น่าแม่นบ่ที่มันกินล่างกินผ่านในหนังแม่นบ่แม่นครับโอ้ครับหลุดออกไปกินอ้อยเฮาเห็นได้ซั่นเนี่ยบ่เบิดหรือเบิดครับตักกระเตียนเบิดพี่โอ้ผัวเบิ่งพี่น้องมันคนบ่ทันคนครับคนสิมาไต่ก่อนเพราะว่าบ้านเฮาคนกินดีพุ่นเนาะแม่นบ่แม่นครับนี่ครับเป็นอีกอันนึงอาชีพเด้อพี่น้องที่ใช้เวลาคราวเดียวได้เงินเนาะนะแม่นบ่ครับไอ้45มื้อแม่พี่น้องเบิ่งดูครับนี่เบิ่งเราเลี้ยงดูโรงเรียนซํานี่ระวังหาถาดที่ผมทายว่าหั่นน่ะเราได้ทีละ2โลโลละ10,000แม่พี่น้อง2โลก็20,000บัดนี้โรงเรียนนี่ขายจากเที่ยแล้วบุ๊นี่แม่นบ่น่ะ
ได้เก็บ2เทื่อแล้วครับเก็บ2เทื่อเทื่อละ2โลครับเป็น 40,000 โลท่านอ้อจ้อนเนี่ยแม่นครับภายในเดือนกว่าเนี่ยครับตายพี่น้องมาหาเงินไงเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยตามกระแสหรือเฝ้าเลี้ยงน้ําเพิ่นพี่น้องครับแต่ว่าผู้ใดสนใจอยากมาเยี่ยมชมหรือว่าอยากมาสร้างพันธุ์นี่เด้ครับเบอร์โทรอย่างฝากเพิ่นแน่ซะครับไอ้เบอร์โทรฟาร์ม088 088 735 735 7085ครับ7085เด้มาเยี่ยมชมก็ได้มันบ่แม่นครับมาเยี่ยมชมมาปรึกษาวิธีการเลี้ยงมาจองไข่ใครได้สมมือมีคุณลูกค้าจองไลน์เราบ่จองแล้วครับต้องจองล่วงหน้าเด้อพี่น้องชนเพิ่นสิใครเนาจะว่ามื้อใดเป็นบ่แม่นครับต้องมาจอบเบิ่งหูเอาเด้พี่น้องบ่รู้กําหนดมื้อเด้ต้องจองไว้ล่วงหน้าเนาะบ่พอส่งให้ลูกค้าบ่พอส่งเลยครับโอส่งออนไลน์ก็ได้คือกันติครับแม่นครับโอเอาส่งออนไลน์ก็ได้ก็พี่น้องก็ค่อยมากันเด้อครับเด้อเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซํานี้แล้วครับผมเฮียแตกเฮียเตียนแล้วพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านเด้อครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ